ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณเดธนาฟังชาจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลยุทธ์เซ็ต50ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราจะสามารถเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเซ็ตพยายามจะขยับขึ้นเหมือนกันนะคะในภาพรวมเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับเราอาจจะเจอแรงขายกดดันในชุดแรกก่อนคราวนี้คือคนที่อยู่ฝั่งที่ต้องการที่จะซื้อคอเนี่ยให้เป็นลักษณะของการรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวหรือว่าเป็นลักษณะของการพิมพ์บาร์หรือมีแรงซื้อโต้กลับนะครับแล้วค่อยหาจังหวะซื้อคอนะครับเนื้อซัพพอร์ตในช่วงประมาณ844กับ838จุดโดยประมาณนะครับใช้2ซัพพอร์ตตรงนี้เป็นตัวประมาณการก่อนแล้วรอสัญญาณกลับตัวนะครับอันนี้คือถ้าสมมุติสัญญาณกลับตัวในที่ลักษณะของการที่ตีกลับเนี่ยยังไม่มาเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ซื้อเก็งกำไรฝั่งพุทธเล่นๆไปก่อนได้แต่ว่าไม่แนะนำในระยะยาวนะครับเพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเซตเนี่ยถ้าไม่ได้หลุดแนวซัพพอร์ตสำคัญจริงๆแล้วไม่ได้เสียแนวโน้มเนี่ยผมว่าฝั่งซื้อคอสุดท้ายจะได้เปรียบกว่าแล้วก็ระยะกลางยาวเนี่ยมองขึ้นมากกว่าลงครับค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เล่นสั้นคือเล่นลงก่อนนะคะคือเล่นพุทธตามกำลังตามเซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับจากเมื่อคืนที่เกิดขึ้นมาค่ะแต่ว่าภาพใหญ่ยังคงมองขาขึ้นอยู่สำหรับเซ็ต50นะคะใช่ครับผมค่ะก็เป็นกลยุทธ์มุมมองสำหรับในช่วงรอบสัปดาห์นี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเดธนามากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเดธนาฟังศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดเก็งกำไรระยะสั้นเฉพาะในรอบ1สัปดาห์มองเซ็ต50ย่อลงค่ะเก็งกำไรในฝั่งของพุทธนะคะก็คือการช็อตนั่นเองค่ะสามารถเทรดผ่าน DW ของ28 Macquarie ได้นะคะเพราะว่าสามารถเก็งกำไรเซ็ต50บ้านเราได้ทั้งขาขึ้นขาลงค่ะแต่จากมุมมองของนักวิเคราะห์แนะนำให้เล่นพุทธนะคะก็สามารถเทรดตัวของเซ็ต5028P 2403A ค่า gearing 17.9 sensitivity 1.75 ได้เลยผ่าน DW ของ28 Macquarie ค่ะแต่ภาพใหญ่ยังคงมองขึ้นนะคะก็สามารถที่จะติดตามมุมมองการเทรดเซ็ต50นะคะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงกับ DW 28 Macquarie ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับบทวิเคราะห์ทาง LINE นะคะสแกน QR code ข้างจอเลยนะคะ @thaidw เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะก็จะได้รับบทวิเคราะห์ต่างๆนะจากมุมมองนักวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เป็นการประกอบการตัดสินใจในการเทรดของท่านนักลงทุนนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะท่านสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆของ DW28 ได้ทาง Facebook นะคะส่วนใครที่ต้องการเข้าไปดูตารางเกียร์ริ่งเลือกซีรุ่งซีรีส์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเรานะคะเพราะว่า DW28 เนี่ยเขามีทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและเล็งเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงได้ทั้ง2ขาไม่ว่าภาวะตลาดจะขึ้นหรือลงเราสามารถหากำไรจาก DW ได้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com